สวัสดีค่ะวันนี้แพทย์จะมารีวิวไดร์เป่าผมความเร็วสูงที่ทั้งถูกแล้วก็ดีแพทย์ได้มาไม่ถึงพันนะทุกคนได้มาตอนแฟทเซลขายดีจนต้องหยิบมารีวิวเลยอะก็คือไดร์เป่าผมตัวนี้เลยโบมิดี้ HD02หน้าตาเขาสวยมินิมอลมากเลยนะทุกคนแพทย์เลือกมาเป็นสีขาวนะวัสดุก็คือดูดีไม่ก้องแก๊งเลยมีหัวแม่เหล็กแบบนี้ให้มาด้วยนะหมุนได้360องศาเลยจ้ะแต่ปกติแพทย์ก็คือถอดออกนะเพราะว่าลมมันแรงสะใจดีมาดูกันว่าตัวเนี้ยมีข้อดีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเครื่องเบามากจับถนัดมือพกพาสะดวกเวลาไปต่างจังหวัดก็คือเอาตัวเนี้ยนะโยนใส่กระเป๋าไปได้เลยแล้วก็เสียงเขาอ่ะเบาแค่60เดซิเบลเองเดี๋ยวแพรจะเปิดให้ดูมันจะเป็นเสียงนุ่มๆแบบไม่กระโชกโหกฮากอ่ะต่อมาก็คือเรื่องของแรงลมตัวนี้ลมแรงมากแรงลมเขาว่าความเร็วสูง 110,000 รอบต่อนาทีเลยนะเป็นจุดเด่นสุดๆของตัวนี้เลยแล้วเขาก็มาพร้อมกับโหมดควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ซึ่งมันดียังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอย่างแพรเนี่ยมีปัญหาเวลาไดร์ผมนานๆใช่ไหมกว่ามันจะแห้งเนี่ยมันจะร้อนหัวร้อนหูไปหมดเลยคือหนังศีรษะกับผมแล้วเนี่ยโดนความร้อนจนมันแห้งมากแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้ผมกับหนังศีรษะเราเจอความร้อนแบบนั้นเขาเนี่ยใช้แรงลมสูงมาเป่าให้ผมแห้งแทนความร้อนแล้วก็อุณหภูมิแม็กซ์สุดของเขาเลยก็คือ80องศาซึ่งเวลาแพรเป่าเนี่ยแพรจะใช้แค่ประมาณ60องศาเองทุกคนแล้วแห้งเร็วเหมือนกันมันก็จะร้อนน้อยกว่าไดร์ทั่วไปแถมเขายังมีประจุไอออนลบมาให้ด้วยถึง200ล้านประจุช่วยบำรุงแล้วก็ถนอมเส้นผมเราให้ผมเราเนี่ยเรียบลื่นไม่ฉีฟูตอนที่ไดร์เสร็จอีกอย่างที่ไม่คิดว่าไดร์ราคานี้จะมีมาให้นะก็คือจอแสดงผลดิจิตอล AI ที่บอกอุณหภูมิอัจฉริยะเขาเนี่ยจะปรับแรงลมได้2ระดับแล้วก็ปรับโหมดได้ถึง3โหมดเลยโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดอุณหภูมิคงที่ก็คือจะร้อนอยู่ที่60องศาแล้วก็จะเป็นโหมดเย็น20องศาแล้วก็โหมดร้อนก็คือ85องศาซึ่งแพ้ใช้แค่60องศาเองทุกคนมันก็แห้งแล้วอะใช้ง่ายดูง่ายแล้วก็คือไม่ยุ่งยากเลยจากที่แพ้ลองใช้มาเดือนนึงนะแพ้ประทับใจแรงลมของเขามากคือเป่าแรงจริงๆแล้วก็แห้งเร็วรู้สึกว่ามันไม่ร้อนเกินไปมันไม่ทำร้ายเส้นผมกับหนังศีรษะเป่าเสร็จผมไม่ชี้ฟูนะแพจะแนะนำเคล็ดลับก็คือเป่าลงมาตรงๆแบบนี้แล้วก็เป่าไปหวีไปอ่ะทุกคนมันจะทำให้ผมตรงโดยอัตโนมัติเลยนะในราคานี้นะแพก็แนะนำเลยนะว่าเป็นไดที่คุ้มเกินราคาจริงๆที่สำคัญก็คือน้ำหนักเบานี่แหละเทียบกับไดที่แพใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะหนักมือมากๆเป่าเสร็จต้องนวดต้องบีบต้องขยำอ่ะแต่อันนี้ก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยกับข้อมือนะใครที่เบื่อเจอความร้อนจากไดเป่าผมจนหนังศีรษะแห้งผมแห้งหูแดงไปหมดละแล้วไม่อยากเสียเงินซื้อไดแพงๆนะแพก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะซื้อสีขาวแบบแพคือสวยจริงดูมินิมอลมากเดี๋ยวพิกัดแพจะแปะไว้ให้ตรง description ด้านล่างนะใครสนใจก็ไปกดเอาสำหรับคลิปนี้นะแพก็ขอลาไปก่อนค่ะ